เรียกประกันจนต่อไปรายงานตัวมันจะดีขึ้นอีกเยอะผมกำลังพยายามภาวนาถ้าเกิดเขาไม่เรียกเดี๋ยวผมจะพยายามไปหาเรื่องที่เขาเรียกสดใสเข้าไปแล้วสดใสจะได้ไปอธิบายว่าอะไรมันคืออะไรในวงการลูกทุ่งของเราส่วนบางคนที่ก็อยู่วงการเราแต่มันดันเรื่องไปอย่างอื่นนี่ก็เฉยๆกันมั่งก็ได้คนนี้ยังดูดีอยู่ยังได้ครับยังมีไฟแล้วก็มีความตั้งใจจะทำเพื่อคนบันเทิงอีกเยอะทีเดียวเลยไม่มีน้ำคนลูกทุ่งเราและอย่างที่บอกนะครับอย่างน้องก็บอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยการทำงานมันเหมือนกับทำงานแบบไม่เหน็ดไม่เหนื่อยทั้งที่เราทำงานทุกวันใช่ไม่เหนื่อยเพราะเรามีเป้าหมายครับถูกต้องถ้าเราทำเพื่อเงินรายได้บางทีมันรู้สึกเหนื่อยแต่ในการถ้าเราทำมีจุดมุ่งหมายเช่นทำเพื่อประชาชนแฟนเพลงทำเพื่อองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวไม่เหนื่อยครับทำจนตายก็ไม่ถูกต้องครับที่สำคัญที่สุดครับความงดงามเสียงเพลงที่ไพเราะวันนี้ไม่ใช่แค่พวกเรา3-4 คน 5 คนทหารอยู่เบื้องหลังเราครับกองดุริยางค์กองทัพบกครับมีทหารอยู่ข้างหลังเราอุ่นใจตลอดขอให้เชื่อผมเถอะทหารคนตรีครับแต่ว่าวันนี้พบแปลกวันนี้ก็พบแซกพบอะไรเยอะแยะไปหมดมาช่วยพวกเราเต็มที่ในนามของพิพิธภัณฑ์เพลงทุ่งขอคำเดียววันนี้ผมซึ้งใจพี่ชายผมพี่ภูพานกับหลานจอมขวัญเขาเอาซีดีมาครับซีดีของจอมขวัญบอกอยากช่วยอยากช่วยพิพิธภัณฑ์ไม่รู้จะช่วยยังไงเอาซีดีมาขายได้เท่าไหร่ยกให้พิพิธภัณฑ์พอพิพิธภัณฑ์เพลงทุ่งขอบคุณจอมขวัญที่ภูพานพิพิธภัณฑ์เพลงทุ่งนั้นจมน้ำไปครับตั้งแต่ปี 54รัฐบาลไทยก็ยังไปพูดถึงมันอยู่ใช่ไหมจมน้ำหมดแล้วครับเรียกอะไรกลับคืนมาไม่ได้ผมจะไปร้องแรกแห่งกับเธอเอาอะไรกับใครก็ไม่ได้ก็ต้องดิ้นรนด้วยตัวเองสร้างชิ้นงานประวัติศาสตร์หลายๆชิ้นงานออกมาพระท่านเมตตาอย่าไม่กลับบ้านเร็วท่านออกไปข้างนอกท่านก็จะเห็นชิ้นงานของพิพิธภัณฑ์เป็นรูปภูมิผมเรียนตรงๆว่าไม่ได้ทำขายทำให้ท่านบริจาคเพียงแต่ว่าพอท่านถามว่าแล้วไม่บริจาคเท่าไหร่ไอ้ผมจะไปบอกว่าตามกำลังศรัทธาท่านที่20 บาทมันลดลำบากครับก็เลยบอกว่าตามกำลังศรัทธาสักแผ่นละ100ก็แล้วกันมันพอไม่ขาดทุนเพราะว่าคนที่เขาทำแผ่นให้เขาเอาตังค์ครับเขาไม่สนใจพิพิธภัณฑ์เหมือนอย่างจอมขวัญเนี่ยที่เขามาบริจาคขอโทษต้องเสียสละนะครับแกไม่ได้ปั๊มเองนะครับแต่นี่คือเขาเสียสละช่วยพิพิธภัณฑ์เพราะฉะนั้นท่านเมตตาอยากเห็นโครงการดีที่พวกผมพยายามสู้อยู่ก็ช่วยคนหนุนรีวิวนิดหน่อยหน่อยนอกจากนักดนตรีและพี่น้องศูนย์สังเกตศิลป์ผมก็ต้องขอบคุณสถาบันทุกนิดนะครับท่านอาจารย์ของผมเองมีเจ้าหน้าที่ของสถาบันช่วยเยอะแยะเลยแล้ววันนี้เจ้าหน้าที่พิเศษที่ผมเห็นหน้าและผมอุ่นใจที่สุดคือพี่ศรีขีอดีตผู้บุกเบิกการบันทึกเสียงของศูนย์สังเกตศิลป์ที่มาอยู่ที่นี่น้องอุ่นใจเพราะเราจะได้บันทึกสิ่งดีเก็บไว้ในแผ่นดินขอบพระคุณธนาคารกรุงเทพที่สำคัญที่สุดขอบคุณทุกกำลังใจที่นั่งอยู่ตรงนี้ขอให้โอกาสข้างหน้าตรงนี้เราได้บันทึกประวัติศาสตร์นะครับวันนี้พวกเราทั้งหมดจะลาไปถึงแค่นี้ขอให้ทุกท่านลุกขึ้นยืนเพื่อรำลึกนึกถึงผู้มีพระคุณสูงสุดของเราในแผ่นดินนี้ครับ